จังหวัดอุทัยธานีนะคะได้มีการจัดประชุมสัมมนาโครงการจังหวัดอุทัยธานีสู่อาเซียนสร้างความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านในมิติต่างๆเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนค่ะที่ห้องประชุมสแกรกรังสารกลางจังหวัดอุทัยธานีนายประพัฒม์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการจังหวัดอุทัยธานีสู่อาเซียนพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุทัยธานีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมส,สร้างศักยภาพของข้าราชการบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียนในมิติต่างๆเช่นการพัฒนาทักษะภาษา,าอังกฤษหรือภาษาเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของแต่ละประเทศรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการได้นำนโยบายประชารัฐโดยให้ผนึกกำลังของ3ภาคส่วนประกอบด้วยภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมทั้งส่งเสริมประชาธิปไตยโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นสังคมเอื้ออาทรและแบ่งปันประชาชนมีความอยู่ดีกินดีอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ดีมีสวัสดิการรักษาโรคภยัย และประชาชนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย170คนประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนค่ะรรเรามีเสถานรงอาเซียนมันมีรายละเอียดมันมีที่ไปที่มาแต่เรามา